ในช่างพร้อมยังครับตัวนี้เราจะถอดวิธีการถอดทั้งคันรถถอดทำไมถอดถามจังหวะเฮียก็ถามวิธีการถอดบันไดนะครับอย่างเมื่อกี้เฮียอ้วนเขาถามมาวิธีการถอดบันไดถอดยังไงก็เลยมาสอนวิธีการถอดสมมุติว่าเราจะถอดบันไดด้านขวามือเนี่ยเราอยู่ด้านขวาเป็นด้านไดซ์ไซด์ก็คือมีใบจานนะครับเสียบเราก็จะเสียบประแจที่มันแล้วแต่บางรุ่นนะแล้วแต่ยี่ห้ออย่างเงี้ยวิธีการถอดง่ายๆก็คือเราเสียบประแจหัวเหลี่ยมเข้าไปเสร็จปุ๊บเราอยู่ด้านขวาเนี่ยสังเกตง่ายๆคือเราก็ยกขึ้นงัดขึ้นระวังใบจานแล้วกันระวังมือเนี่ยโดนใบจานถ้าบางคนก็ระวังหน่อยเห็นป่ะแค่นี้ออกแล้วงัดขึ้นปุ๊บอย่างเงี้ยออกแล้วแล้วเวลาเอาเข้าเราก็กดลงเนี่ยคือด้านขวาแก๊กแค่นั้นแหละปุ๊บล็อกแล้วอย่างเงี้ยวิธีง่ายๆก็ประมาณนี้ฮะแล้วเราทีนี้ถอดดีๆทีนี้เรามาอยู่ด้านซ้ายเอาไว้กับรถด้านซ้ายก็วิธีเดียวกันมาอยู่ด้านซ้ายนะแม่มาด้านนี้ก็จะไม่เบรกเบี้ยวอ่ะนิวล้มมาก็ใช่ไงก็บอกแล้วไงมาล้มมาล้มมาทีนี้อยู่ด้านซ้ายมือนะเวลาจะถอดก็ขันขึ้นมาเหมือนกันขันขึ้นนะไม่มีแรงนะไม่ขึ้นอันนี้ไม่มีแรงไม่ขึ้นอันนี้คุณน้าไม่มีแรงกดบันไดแรงๆไหมสมมติถ้าเราวางกับพื้นบางทีเขาไม่มีแท่นเนี้ยเราก็ขาเหยียบเอาถอดล้อหน้าวางกับพื้นแล้วขาเหยียบไปปุ๊บแล้วเราก็งัดขึ้นอย่างเงี้ยกดแรงๆเนี่ยปุ๊บไม่ใช่ผมไม่มีแรงฟังเสียงใส่อะไรกันอันนี้คือการถอดด้านของด้านซ้ายมือใช่ก็งัดขึ้นเวลาเอาเข้าก็ดันลงคือสังเกตง่ายก็คือทั้งคู่งั้นทั้งคู่เนี่ยเกียวมันจะมีด้านตามเข็มนาฬิกาก็อยู่ด้านขวาทวนเข็มก็อยู่ด้านซ้ายครับเวลาคันเนี่ยจะเอาเข้าเราก็เอาประแจหัวเหลี่ยมแล้วดันลงอันนี้คือการเข้าอันนี้คือการไอ้ด้านซ้ายเนี่ยคือทวนเข็มนาฬิกานะครับเกียวของเขาด้านขวาก็เป็นเกียวปกติคือตามเข็มนาฬิกาอันนี้คือการถอดเข้าออกของบันไดขาดบันไดที่ขาดจานนะครับก็ฝากไว้ให้พี่อ้วนดูนะฮะวิธีการถอดบันไดนะฮะง่ายๆก็ประมาณนี้น่าจะไม่ยากสำหรับบางคนจะวิธีการก็ดูแล้วกันว่าบนบันไดเนี่ยมันจะมี L กับ R L ก็คือ left ก็คือด้านซ้าย R ก็คือขวานะเวลาใส่เราก็ต้องดูเกียวในการเข้าซึ่งหลายๆเคสขาจานเนี่ยจะลูดเลยเพราะว่าเกิดจากการที่ครั้งแรกเนี่ยลูกค้าใส่บันไดผิดด้านมันก็ทำให้เกียวเขาเสียนะครับก็ประมาณนี้ก็ฝากไว้ให้พี่อ้วนดูด้วยนะครับวิธีการใส่บันไดบางทีเรื่องมันอาจจะไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าด้วยความไม่รู้เนี่ยอาจจะเกิดการใส่ผิดเดี๋ยวของมันจะเสียเอานะครับก็ฝากไว้นะครับไอ้เนี่ยครับถ้าไม่ใช่พี่อ้วนดูได้ไหมไม่ใช่พี่อ้วนก็ดูได้ไหมก็รู้สึกจะมีเข้ามาดูหลายคนแล้วก็ฝากอนุญาตเพราะว่าเมื่อกี้น้องมันถามว่าถอดของเขาทำไมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับจากร้านโอเคบายครับจากลาด้วยครับนี้ครับสวัสดีครับ